ครับสวัสดีครับผมแบงค์ซูเปอร์บอยครับสวัสดีครับผมพลซูเปอร์บอยครับสวัสดีครับผมเจตซูเปอร์บอยครับผมพูดถึงซีรีส์ก่อนเลยยังไงมายังไงอะไรยังไงคะซีรีส์นี้ก็เป็นประมาณเกี่ยวกับเรื่องวายครับผมแนวสาววายหนุ่มวายประมาณนี้ครับผมเป็นวายเทสเตอร์ให้กับทุกๆคนครับปลุกความเป็นวายในตัวคุณครับก็มันจะแบบว่าเข้มข้นขนาดเรื่องแรกด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเข้มข้นมากๆครับเพราะว่าที่เรามีแค่4ตอนเท่านั้นครับเป็นหนังสั้น4ตอนเพราะฉะนั้นแต่ละตอนครับจะอัดแน่นความสนุกโมเมนต์ดีๆอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนครับใครคู่ใครอะไรยังไงของอันนี้เอาไว้รอติดตามดีกว่าครับผมสามารถมีสปอยอะไรได้บ้างให้คนดูชวนคนดูเด็กได้ติดตามสปอยเรื่องก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับสัตวแพทย์หนุ่มนะครับที่ผิดหวังจากความรักมาแล้วก็หนีรักไปพักร้อนนะครับใช่แล้วก็จะไปเจอ2คนนี้ครับใช่แล้วก็จะมีเรื่องราวโมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปครับยังไงก็ต้องฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเพราะว่าพวกผมเวลาพวกผมเล่นเองผมก็ยังเขินเขินกันเองเลยครับใช่ฮะดูภาพย้อนหลังก็ยังเขินยังเขินกันเองอยู่ครับก็เรียกว่าเหมือนการเปิดตัวแฟนความรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่โอ Star Hunter ครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาทำการแสดงครับเพราะว่าพื้นฐานพวกเรามาจากบอยแบนด์นะครับมาจากการร้องการเต้นครับซึ่งศาสตร์การแสดงก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่แบบจะทำให้พวกเราเก่งขึ้นไปอีกครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นหนังสั้นวายเรื่องแรกครับแล้วด้วยความที่เราประกวดเป็นศิลปินใช่ไหมครับเราจะอยู่กับนะครับพี่ๆน้องๆด้วยกัน3เดือนแล้วก็สนิทแบบพี่น้องช่วยกันเต้นอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ต้องแบบมาเป็นโมเมนต์ใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเขินบ้างครับครับผมก็รู้สึกเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นเหมือนครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของทุกๆคนเลยฮะจากตอนแรกที่พวกเราประกวดซูเปอร์บอยเป็นศิลปินบอยแบนด์ฮะแล้วก็พลิกผันมาเป็นนักแสดงเลยแล้วก็รับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องวายด้วยซึ่งพวกเราไม่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องวายมาก่อนเลยฮะแล้วก็เราก็จะนี่แหละอยู่ด้วยกันจากซ้อมเต้นแมนๆแบบเอ้ยป้ากินข้าวเต้นกันอย่างนี้แล้วก็ต้องมาเป็นเปลี่ยนโมเมนต์แบบอะไรประมาณนี้ฮะก็รู้สึกเขินครับผมคือพอออกจากนอกบทบาทเราก็รู้สึกเขินกันเองมันหรือว่ามีการปรึกษากันไหมว่าเอ้ยมันยังไงอะไรอย่างนี้มันเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยก็จะเวลาเข้าฉากครับก็จะมาเหมือนซ้อมต่อบทกันครับแล้วก็มีเรียนการแสดงเพิ่มด้วยครับก็คือเรียกว่ามีการเรียนการใช่ครับตอนนี้ไม่ได้มีพื้นฐานโดยตรงเรื่องการแสดงมาก่อนก็ต้องเรียนเพิ่มหนักแค่ไหนคะกว่าจะเหมือนแบบว่าโอ้ให้คนไข้เลยให้คนดังแค่ไหนเลยก็คือวันแรกที่เข้าไปที่แบบไปรับบทแล้วเขาลองให้แบบเล่นบทต่อบทด้วยกันคือทุกคนสายหน้าครับสายหน้าบอกว่าไม่ได้เลยไม่ผ่านเลยก็เลยแบบโหจะได้ไหมเนี่ยจะเล่นได้ไหมเนี่ยก็เลยแบบก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มแล้วก็ทำการบ้านเพิ่มครับใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบวายด้วยไม่ใช่แบบเรื่องปกติชายหญิงขึ้นมันเป็นชายกับชายครับก็คือเราต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นเพื่อทำความสนิทสนมกันครับเรียกว่าตอนนี้ก็สนิทกันแล้วไม่มีอะไรฮะใช่ครับเขินแล้วมันก็ใช่แต่ก็เวลาเข้าฉากด้วยกันบางฉากก็จะมีเขินกันบ้างครับผมต่างคนต่างไม่เคยครับใช่ไม่เคยแบบว่าไม่เคยมีโมเมนต์แบบโมเมนต์ชายกับชายอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ใช่หมายว่าเราในการบทบาทการแสดงต่างๆที่เราได้ลองชิมลางไปแล้วเรารู้สึกจริงใจไหมหมายว่าอาจจะไม่ใช่บทวายหรอกอาจจะเหมือนแบบในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการแสดงเป็นอะไรที่สนุกครับได้มันทำให้เราได้หลายๆอย่างครับใช่ซึ่งตัวละครแต่ละ
บทบาทที่ได้รับมาก็จริงๆบทบาทของเราทั้ง3คนมันเขียนมาจากพื้นฐานของพวกเราเองครับสำหรับเรื่องนี้นะครับใช่ก็คือแบบเป็นตัวของเราส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นตัวละครส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้เราแบบอาจจะเล่นเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นครับใช่กว่าเดิมจากที่แบบเขาสายหน้ากันมาจนตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าเกิดได้ดูแล้วครับผมจริงๆเรายังไม่แนะนำคาแรคเตอร์เลยป่ะอ๋อคาแรคเตอร์ใช่ครับครับผมสำหรับผมแบงค์นะครับรับบทเป็นหมอกนะครับเป็นสัตวแพทย์หนุ่มนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนเงียบๆครับไม่ค่อยชอบคุยกับคนครับเพราะว่าเป็นคนรักสัตว์เป็นสัตวแพทย์จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาเฉพาะเวลาอยู่กับสัตว์ครับโลกจิตคนโลกจิตเลยครับผมคนนะครับรับบทเป็นเบย์นะครับเป็นหนุ่มบาร์เทนเดอร์ครับก็จะเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับอยากทำให้คนรอบข้างมีความสุขครับแล้วก็เป็นคนที่มีแพชชั่นในการเป็นบาร์เทนเดอร์สูงมากครับสำหรับตัวผมนะครับเจษนะครับรับบทเป็นบอสตันครับผมก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทครับแล้วก็เป็นหัวหน้าของเบย์ด้วยครับผมฮะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าเกรงขามของรุ่นน้องพนักงานต่างๆแล้วก็เป็นคนที่เงียบสุขุมแล้วก็เจ้าระเบียบเนียบทุกอย่างครับผมฟังดูจากบทแล้วคือ2คนนี้อาจจะเหมือนแบบได้เจอกันแล้วแต่ว่าสัตวแพทย์กับบาร์เทนเดอร์จะได้เจอกันยังไงนี้มันก็เหมือนเนาะคอยรุ้นคอยอะไรกันเนาะใครอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องนี้บ้างครับก็อยากฝากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมพรุ่งนี้นะครับวันที่8นะครับผมฉายตอนแรกแล้วนะครับที่ YouTube Channel Star Hunter Studio นะครับผมแล้วก็ตอนที่2ตอนที่2 10กุมภาพันธ์ครับตอนที่3จะฉายวันที่12กุมภาพันธ์ครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นครับตอนที่4ครับวันที่14กุมภาพันธ์ครับซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ใช่มั้ยครับเราจะไปดูกันพร้อมกันครับที่เมเจอร์รัชโยธินครับคือจะได้ไปเด็กหมอนใช่ครับที่นั่นเลยใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญสามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับนี่ครับผมนี่คือตั๋วหนังนะครับที่จะไปดูพร้อมกันในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับมีทั้งหมด6แบบด้วยกันเลยครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับทางเพจ Superboy Project ครับแล้วก็เพจ Star Hunter Studio ครับรวมถึงเพจผู้สนับสนุนต่างๆของเรานะครับสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับครับก็จริงอยากจะบอกว่าหนังสั้นเรื่องนี้คือถ้าทุกคนได้ดูแล้วมันจะทำให้ทุกคนรู้สึกถึงโมเมนต์แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับใครที่แบบคิดว่าเป็นโมเมนต์ต้องเป็นชายหญิงเท่านั้นมันไม่จำกัดนะครับคือโมเมนต์ทุกโมเมนต์ความรู้สึกดีสามารถเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้ใช่ครับก็คือแบบสมมติเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราเลิกราผิดหวังกับความรักไปเรามาเจอกับคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเงี้ยความรู้สึกดีหรือโมเมนต์ดีๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ครับไม่จำกัดว่าจะเป็นใครใช่ครับครับผมก็ The Moment Music Short Film นะครับฉายตอนแรกคือวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วตอนจบจะไปจบที่วันที่14กุมภาซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์นะครับที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินนะครับก็หลังจากหนังสั้นเรื่องนี้ไปก็จะมีเรื่อง Gen Y The Series นะครับวัยรุ่นวุ่นวายรักซึ่งจะเริ่มเปิดกล้องเดือนประมาณเดือนมีนาคมนี้นะครับเป็นซีรีส์ใหญ่ประมาณ17ตอนนะครับใช่คือให้ทุกคนดู5ตอนก่อนแล้วก็ปลายปีจะเป็น12ตอนครับใช่ครับคือซุปเปอร์บอยจะร่วมแสดงด้วยแล้วก็มีพี่พี SB5 ด้วยครับใช่อัดแน่นเต็มแน่นอนอัดแน่นเต็มเลยใช่ก็เหมือนแบบมาชิมลางให้ดูก่อนว่าใช่เป็นออเดิร์ฟครับเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดูไปก่อนก็มีครับสำหรับผลงานเพลงก็ปลายเดือนนี้ก็จะมีเตรียมปล่อยมิวสิกวิดีโอนะครับเพลง Be Your Choice นะครับเป็นของSuperboy Project Team A นะครับแล้วก็เพลง Let Me Make My Choice นะครับเป็นของ Superboy Project Team B ครับมี2เพลงครับผมผมถ้าอยากติดตามพวกเราครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Superboy Project นะครับแล้วก็ YouTube Superboy Project Star Hunter Studio นะครับแล้วก็ IG Instagram ของพวกเรา Twitter นะครับผมสามารถติดตามได้ครับ